สวัสดีครับคุณสวิสก้าครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้คุณโอ้ไมค์ก็ติดภารกิจก็อย่างว่าล่ะครับภารกิจของทุกคนก็มีแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ในเมืองไทยนั้นมันหมุนเร็วมากขึ้นนะครับเราจึงได้จัดรายการดักคาไว้ตั้งวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับ3วันต้องจะได้คุยกันทีหนึ่งเพื่อจะได้อัปเดตสถานการณ์ปรากฏว่าสถานการณ์ล่าสุดนะครับข่าวออกมาแล้วค่อนข้างจะแน่นอนแล้วครับว่าจำเลยทั้ง3คนนะครับคดีหมอหยอง3ท่านนั้นล่าสุดที่ยังเหลือชีวิตอีก1คนคือคุณอาร์ตที่เป็นคนสนิทหมอหยองได้ตายแล้วครับแต่ว่าในเมืองไทยก็อย่าว่ากล่าวกันเลยนะครับเดี๋ยวจะถามว่าอ้าวคุณสุนทรถ้าตายแล้วหลักฐานตรงไหนเขายืนยันแล้วหรือยังทั้งหมดเนี่ยครับเริ่มจากข่าวลือก่อนทั้งนั้นแหละครับในเมืองไทยนั้นทำไมคนนิยมข่าวลือเราผมไม่ว่าใครละครับว่าทำไมไม่มีแหล่งที่อ้างอิงเพราะว่าข่าวบางข่าวมันพูดจริงไม่ได้ครับความจริงก็คือความจริงแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยมันจะลือกันมาก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นระบบเผด็จการที่ปิดกั้นปรากฏว่าขณะนี้พี่ท่านผู้ฟังของเราเนี่ยนะครับเกาะติดคิดทันข่าวจริงๆแล้วคิดทันแล้วบางทีคิดล่วงหน้าด้วยอย่างกรณีของหมอหยองนั้นปรากฏว่าพอพันตำรวจตีปรากมสิ้นชีวิตโดยถูกกล่าวอ้างว่ามีการฆ่าตัวตายนั้นก็มีคนบอกสงสัยหมอหยองตายแล้วสงสัยหมอหยองตายแล้วผมถือว่านี่คือเป็นการเกาะติดคิดทันข่าวที่อยู่ในหัวใจประชาชนนะครับและในที่สุดหมอหยองก็ตายจริงๆวันนี้เขาว่าหมด3คนแล้วเอาละครับจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ว่าสถานการณ์วันนี้ผมถือว่าคสช.จบแล้วครับถ้าใครจะบอกว่าคุณสุนัยมันจบมาตั้งนานแล้วใช่ครับแต่การจบเนี่ยมันเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นจุดที่ว่าหมดความชอบธรรมโดยสิ้นเชิงอย่างกรณีวันนี้ครับประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจเข้ามาอ้างสาเหตุใหญ่ๆสองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งก็เรื่องปองดองบอกมีความแตกแยกจะสร้างความปองดองวันนี้ปีครึ่งนะฮะปีเศษกว่ามาแล้วเนี่ยถามใครก็ได้ครับไม่ว่าเหลืองหรือแดงครับมีสัญญาณอะไรที่บอกว่าปรองดองไม่มีเลยครับคุณประยุทธ์ไม่เคยส่งสัญญาณใดๆว่าจะทำให้เกิดการปรองดองภายในชาติเลยอ้าวแล้วคุณยึดอำนาจเข้ามาโดยชูประเด็นนี้ได้อย่างไรและวันนี้มีแต่แตกแยกมากขึ้นแตกแยกเลยเข้าไปในกองทัพแล้วครับไม่ใช่เฉพาะแตกแยกในหมู่ประชาชนเท่านั้นดังนั้นประเด็นสำคัญที่สุดที่คุณประยุทธ์ใช้อ้างข้อที่1 นี่จบแล้วข้อที่2เรื่องการทุจริตปรากฏว่าคุยนักคุยหนาจะปราบทุจริตอย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏว่าตั้งแต่วันแรกที่คุณประยุทธ์เข้ากินทุจริตที่อยู่กับตัวคุณประยุทธ์ก็เกาะตัวอยู่เลยครับก็คือกรณีซื้อที่ดินที่นายเจริญซื้อที่ดินของคุณประยุทธ์หรือนายหนึ่งบอกว่าซื้อของพ่อนั่นแหละแต่ราคาแพงพิเศษที่บางแค600กว่าล้านปรากฏว่าเรื่องนี้คุณประยุทธ์ก็ไม่สามารถจะแก้ให้หลุดได้แต่ว่าสถานการณ์เมื่อยึดอำนาจใหม่ๆสื่อมวลชนก็ดีทุกฝ่ายก็ยังอยู่ในอำนาจที่ถูกกดด้วยท็อปบูททุกคนก็ยังหวาดกลัวก็ไม่มีใครกล้าตามแต่ว่าเรื่องนี้เฉาโชว์ที่สุดครับแล้วก็ตามมาด้วยหม่อมหลวงปนัดดารัฐมนตรีเสื้อเหลืองผมเรียกหม่อมเหลืองนะฮะไม่ใช่หม่อมหลวงรัฐมนตรีสำนักนายกซื้อไมโครโฟนทองคำแพงกว่าปกติจนนักข่าวเรียกไมโครโฟนทองคำนั่นก็ทุจริตจริงครับแต่สุดท้ายปปช.ไม่เอาเรื่องครับบอกว่าการสอบสวนเพียงบอกว่าราคาแพงกว่าปกติอ้าวไอ้ที่ทุจริตนั่นแหละเขาเรียกว่าแพงกว่าปกตินั่นแหละแพงกว่าตลาดเกินเหตุนั่นแหละครับนั่นแหละทุจริตแต่บอกว่าเป็นเรื่องไมโครโฟน
แพงไปหน่อยแพงไปเท่านั้นเสร็จแล้วก็มาข่าวใหญ่อีกอันหนึ่งก็คือน้องชายคุณประยุทธ์เองที่จะมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุทธ์พยายามจะแบกมาปีเศษๆทีเดียวครับจากแม่ทัพภาค3ดึงเข้ามาเป็น5เสือมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกแล้วเอามาขี่กับพลเอกธีรชัยพลเอกธีรชัยเขาอาวุโสกว่าเขาไม่มีเรื่องมัวหมองแต่พลเอกอุดมเดชก็พยายามจะจับมือซูเอียกับพลเอกประยุทธ์ปรากฏเรื่องมัวหมองก็เฉาโชโดยไม่ได้ไม่ใช่เกิดจากการเปิดของพลเอกมีชัยไอ้พลเอกธีรชัยนะครับแต่เป็นการเปิดจากข้อเท็จจริงครับก็เพราะดันมาเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติด้วยก็เลยต้องแจ้งทรัพย์สินพอแจ้งทรัพย์สินก็แบหลาออกมาเขาตรวจสอบก็เลยเจอว่าเอาเงินราชการไปฝากบัญชีตัวเองของไปเอาไปฝากบัญชีภรรยาเรื่องนี้ก็เฉาโชว์ในรอบหนึ่งปีเสร็จระหว่างแข่งขันตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเรื่องนี้ก็เปิดมาเรื่อยๆปรากฏว่าคุณประยุทธ์บีบคอสื่อมวลชนว่าอย่าพูดเรื่องนี้นะดูเถอะครับทุกคนก็เหลือเอือมละอาเต็มทีแล้วในที่สุดวันนี้การทุจริตเข้าไปในกองทัพเลยครับและเป็นการทุจริตที่แอบอ้างความจงรักภักดีผู้เล็กๆผู้ตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกเอาเจ้ามาหากินนะก็คือการสร้างอุทยานราชภักดิ์7มหาราชเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ในวันนี้และไม่ต้องหาใบเสร็จแล้วครับใบเสร็จใบใหญ่ที่สุดคือพลเอกอุดมเดชสารภาพเองครับขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับว่ายอมรับว่ามีจริงครับเพียงแต่ขอแต่บอกว่าได้เอาเงินส่วนต่างค่าหัวคิวนี้ไปบริจาคแล้วกี่ร้อยล้านล่ะครับไอ้บริจาคหัวคิวเนี่ยและไอ้ที่เขากล่าวหาว่างบประมาณก็ลงไปแล้วเพื่อจะไปสร้างอุทยานให้แต่ปรากฏว่ากลับไปเปิดช่อง5เลี่ยลายอีกแล้วเอาหมอหยองและทีมงานของพลเอกอุดมเดชเข้าไปเลี่ยลายเงินล่าสุดลูกน้องพลเอกอุดมเดชก็หลบหนีออกต่างประเทศขนเงินออกไปพลเอกอุดมเดชยอมรับแล้วครับพาดหัวข่าวสดบิ๊กโด่งรับมีค่าหัวคิวราชภัฏจริงแต่ให้บริจาคคืนแล้วถือว่าเรื่องจบแล้วปัดพูดถึงพันเอกโจ้พันเอกโจ้เนี่ยคือพันเอกคชาชาติคนสนิทของบิ๊กโด่งหรือพลเอกอุดมเดชซึ่งเป็นคนที่พลเอกอุดมเดชใส่พานเพื่อจะให้ไปเป็นนายพลในวันที่30กันยายนก่อนที่จะหมดหน้าที่แล้ววันที่1พลเอกธีรชัยเข้ามานั่งทำหน้าที่เต็มตำแหน่งผบ.ทบ.ก็เซ็นโยกกลับทันทีที่เป็นข่าวลือฮือฮากันเรื่องนี้จึงชัดเจนพลเอกประยุทธ์จะบอกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้แล้วล่ะครับนี่คือการทุจริตในกองทัพแล้วผมเก็บตามข่าวตลอดทุกเม็ดนะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวผมก็รู้ว่าอยู่ในสถานะตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ในตำบลกระสุนตกที่เขาจ้องเล็งจะยิงขู่บังคับผมก็ฝากบอกหลายทีนะครับถ้ามันขู่หนักๆเข้าทำไมไม่หลบออกมานะครับเอาเถอะปรากฏว่าวันนี้กล้าพูดเต็มๆในระดับหนึ่งแล้วว่าไปยุทธจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่เคลียร์เรื่องนี้กล้าพูดแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่กล้ายิงเข้ามาหาคุณจตุพรแปลว่าอะไร
แปลว่าสถานการณ์ได้บอกความจริงแล้วว่าวันนี้คสช.ทรุดลงอย่างหนักแล้วครับคำว่าคสช.นั้นอย่าไปตีความว่าพลเอกธีรชัยก็อยู่ในคสช.แล้วเขาจะทะเลาะกันได้ยังไงไม่ใช่ละครับคสช.จริงๆเนี่ยมันไปอยู่ขมวดอำนาจอยู่ที่พลเอกประยุทธ์และนี่คือที่มาของการวิเคราะห์ข่าวหลายสำนักครับว่ามีความขัดแย้งในกองทัพและพลเอกอีกท่านหนึ่งอาจจะขึ้นมาเป็นนายกแทนคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณผมก็ยังไม่อยากให้มองตรงนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพลเอกประวิตรหวังอะไรมากกว่าที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีและระยะเวลากำลังเข้าไคลแม็กซ์แต่ว่าการที่พลเอกประวิตรจะปกป้องพลเอกอุดมเดชและก็พลเอกประยุทธ์ให้ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปให้อุดมเดชเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าจะตายยกลังนี่คือปัญหาใหญ่ของระบบเผด็จการไทยซึ่งไม่มีการตรวจสอบและไม่ยอมรับการตรวจสอบดังนั้นอะไรที่ไม่มีการตรวจสอบอำนาจเผด็จการที่ว่าดีนักดีหนามีมาตรา44ยึดอำนาจแล้วขอระยะผ่านจะขออำนาจพิเศษจะได้ไม่ขัดแย้งกันทั้งหมดนี้คือการทำลายตัวเองและเป็นการทำลายระบบผมพูดอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าเปรียบอยู่ในภาวะการของประชาธิปไตยมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแล้วเกิดการทุจริตผมไม่ได้บอกว่าการทุจริตเกิดไม่ได้ในระบบประชาธิปไตยหรือว่าเกิดได้เฉพาะในเผด็จการเท่านั้นภาวะการทุจริตมันเกิดได้ทั่วไปครับแม้จะมีระบบป้องกันก็มีการทุจริตได้เพียงแต่ว่าในระบบประชาธิปไตยเป็นระบบเปิดซึ่งจะถูกตรวจสอบได้โดยง่ายจากสื่อจากสภาแต่วันนี้เป็นระบบปิดสื่อก็ตรวจสอบไม่ได้เพราะประยุทธ์มีมาตรา44คอยค้ำคอก็ขนาดน้องชายทุจริตก็ยังไม่กล้าเปิดเพราะพลเอกประยุทธ์ขู่ไว้หลังจากเปิดแล้วก็ต้องปิดแล้วไม่ตามข่าวกันแต่ว่าระบบปิดอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งให้ทำให้เน่าในหนักขึ้นภาวะการทุจริตในโครงการราชพักเขตมหาราชก่อสร้างอนุสาวรีย์ที่หัวหินนี้อย่าว่าแต่ชื่อเจ็ดมหาราชเลยครับเฉพาะโครงการอยู่ที่หัวหินก็ใกล้พระราชวังไกลกังวลก็ใกล้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สุดแล้วยังกล้ากับทุจริตขนาดนี้ถามว่าในระบบประชาธิปไตยเนี่ยอย่าว่าแต่การจะตรวจสอบเลยครับเริ่มต้นมันก็ยากแล้วครับแค่จะขยับมือข่าวมันออกแล้วจะไปกินหัวคิวไปตกลงเซียนพระคนนั้นเซียนพระคนนี้จะไปตกลงกับโรงรอพอข่าวกระเด็นมานิดเดียวเท่านั้นแหละครับการตรวจสอบเริ่มแล้วและในที่สุดการทุจริตก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเอาง่ายๆเถอะครับเมืองไทยมีโรงหล่อโรงเดียวเมื่อไหร่มีไม่รู้กี่โรงถ้าไปโรงกอไก่โรงขอไข่ไม่ได้โรงกอไก่ได้ไปแพงกว่าเก่าโรงขอไข่รู้โรงขอไข่ก็จะข้อมูลไปบอกสื่อเอาข้อมูลไปบอกสสสสเปิดอภิปรายในสภาสสตั้งกระทู้ถามในสภาเท่านั้นแหละครับแตกคือแล้วการทุจริตการทุจริตจะเกิดขึ้นยากแล้วครับเพราะหลังจากแย่มือเข้าไปก็จะเกิดข่าวทันทีแต่ว่าระบบเผด็จการนี่ปิดเงียบเลยครับกินกันจนอิ่มหนำสำราญเช็ดปากเรียบร้อยครับกินเสร็จแล้วเข้าห้องน้ำถ่ายเรียบร้อยแล้วครับรับเงินแบ่งเงินกันเรียบร้อยแล้วเซียนพระคนนี้ได้เท่าไหร่หมอหยองเท่าไหร่ทุกคนได้เขาก็รู้กองทัพจะไม่รู้ได้ยังไงครับก็ช่วงของความขัดแย้งระหว่างเปลี่ยนตำแหน่งผบ.ทบ.เก่ากับใหม่ก็พลเอกอุดมเดชหลุดไปพลเอกธีรชัยขึ้นมาก็มีข่าวลงหนังสือพิมพ์ในบางกอกโพสต์ฉบับภาษาอังกฤษแล้วครับว่าความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องของสามนายพันเท่านั้นที่เป็นลูกน้องของพลเอกอุดมเดชแต่หัวใจสำคัญเป็นเรื่องของการทุจริตในโค
ครงการราชพักเจ็ดมหาราชนี้ออกข่าวกันตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกต้นเดือนกันตุลาเนี่ยครับปรากฏว่ายังไม่เป็นเรื่องทุกทีเพราะอะไรเพราะระบบมันปิดเนี่ยนี่แหละครับอันตรายของระบบเผด็จการที่พลเอกประยุทธ์ชื่นชมเหลือเกินและก็พยายามจะใส่หัวประชาชนโดยผ่านปากของนักวิชาการขายตัวบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นี่ยังไงล่ะครับแล้ววันนี้แก้ไม่ได้แล้วฮะระบบปิดหรือระบบเผด็จการนี้ทำให้สภาทั้งสภากลายเป็นสภาสุนัขรับใช้ครับสนช.นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สสสุนัยอย่างผมจะต้องเปิดสภาพระถิ่นเป็นระยะระยะเมื่อมีประเด็นสำคัญสำคัญนอกจากจะพูดในรายการรู้เขารู้เราและเกาะติดคิดทันข่าวกับท่านระหว่างวันจันทร์กับวันพฤหัสนี้แล้วนี่ในประเด็นสำคัญสำคัญผมจะต้องเปิดอีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งประเด็นฆ่าหมอหยองฆ่าพันเอกพันตำรวจเอกปากรมผมก็เปิดสภาไทยพัฒถิ่นไปแล้วผมวิจารณ์สมาชิกสภาที่กินเงินเดือนกินเงินภาษีของประชาชนเหมือนสสทุกประการใช้สิทธิประโยชน์เหมือนสสทุกประการแต่ไม่ทำอะไรเพื่อประชาชนเลยครับนอกจากรับใช้ท็อปบูธอย่างเดียวรับใช้เผด็จการคสช.อย่างเดียวก็วันที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศปิดประเทศในสภายังปรบมือต้อนรับกันอีกนี่ครับชอบใจกันใหญ่เชียร์กันอยู่นั่นแหละทั้งทะเลทั้งเชียร์บวกเลียเนี่ยนะดังนั้นภาวะการอย่างนี้ครับสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็กลายเป็นสภาสุนัขรับใช้กินเงินเดือนเอาประโยชน์แต่ว่าไม่ได้ทำการตรวจสอบอะไรเลยดูเหมือนจะดีคุณประยุทธ์ลำพองใจวันนี้ปรากฏว่าคุณประยุทธ์ไม่กล้าพูดเรื่องการทุจริตราชพักเลยเป็นยังไงฮะสร้างเจ็ดมหาราชคุณประยุทธ์กลายเป็นใบ้ไปแล้วจนกระทั่งคุณจตุพรพรหมพันธุ์ต้องจี้อีกในประเทศผมก็ต้องจี้ครับอยากให้พี่น้องทุกคนเป่าประกาศเรื่องนี้ว่าคุณประยุทธ์ต้องเคลียร์เรื่องนี้ถ้าไม่เคลียร์คุณประยุทธ์อยู่ไม่ได้ครับผมคดีอย่างนี้ในระบบประชาธิปไตยไม่ต้องมีใครแจ้งเลยครับสภาจะเปิดอภิปรายตั้งกระทู้ถามแล้วพอตั้งกระทู้ถามเสร็จพอนายกตอบอ้อมอ้อมแอมแอมหนังสือพิมพ์ก็จะพาดหัวแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วครับแต่วันนี้สภาก็ปิดปากเงียบแล้วเรื่องของการทุจริตเนี่ยมันไหลออกไปสู่การฆาตกรรมเรื่องอย่างนี้มันลูกบอลไหลเข้าตีนศาลแล้วครับศาลไม่กล้าเตะครับแต่เอาปากงับลูกบอลครับผมเป็นทนายความโดยพื้นฐานก็เคารพศาลโดยอาชีพเพื่อนฝูงผมก็หลายคนยังนั่งอยู่ในศาลทั้งศาลฎีกาส่วนใหญ่ฎีกาหมดแล้วเพราะ60ขึ้นอยู่กับฎีกากันเกือบหมดแล้วแต่ต้องขอโทษเพื่อนฝูงที่อยู่ในศาลด้วยนะนายสุนัยคนนี้ที่เคยเรียนหนังสือกันตั้งแต่ที่จุฬานิติศาสตร์ด้วยกันผมยังเหมือนเดิมครับผมยังทำหน้าที่อย่างนี้ตั้งแต่ผมเป็นนักศึกษาเขาก็รู้จักผมดังนั้นผมวันนี้ผมไม่ได้ดูถูกเพื่อนฝูงของผมที่เป็นศาลแต่ผมดูถูกระบบศาลแล้วว่าระบบศาลที่ถูกอำนาจเผด็จการครอบงำอย่างนี้กำลังจะนำไปสู่การพังทลายของระบบยุติธรรมไทยทั้งกระบวนวันนี้ว่ากันจริงๆแล้วเท่ากับเป็นการพยุงฐานะเพราะไม่มีใครกล้าพูดความจริงแล้วศาลวันนี้ก็นิ่งเงียบกันหมดครับเพราะเป็นข้าราชการประจำระบบศาลก็จะพังทลายและความศรัทธาเชื่อถือบาดแผลความไม่เป็นธรรมในหัวใจประชาชนที่มีมายาวนานแล้วในระบบศาลจนกระทั่งเขาพูดว่าคุกมีไว้ขังสุนัขกับคนจนเท่านั้นอันนี้เขาพูดกันมานานแล้วนะครับไม่ใช่พูดมาสมัยที่มีเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะแต่วันนี้มันยิ่งชัดเจนที่สุดว่า
ศาลก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองก็มีอย่างที่ไหนนะครับ3จำเลย3คนเขาขึ้นศาลทหารเนี่ยตายหมด3คนแล้วถ้าตามข่าวล่าสุดเนี่ยแล้วการตายตรงนี้ไม่ใช่อยู่ๆตายโดยศาลไม่เห็นนะครับตามข้อเท็จจริงวันแรกที่พาจำเลย3คนนี้ไปที่ศาลนั้นข่าวภายในซึ่งนักข่าวเขาก็เล่าออกมาแต่ไม่กล้าลงกันนั่นก็คือพันเอกพันตำรวจเอกปากรมได้ฟ้องศาลว่าเขาถูกทำร้ายแล้วเขาเอาบาดแผลให้ดูด้วยข้างหลังพอกลับไปตายคืนนั้นเลยครับพันเอกพันตำรวจเอกปากรมปรากฏว่าศาลก็ไม่ทำอะไรครับณวันที่จำเลยเขาแจ้งเหตุการณ์ว่าเขาถูกกระทำการโดยไม่ถูกต้องเป็นธรรมตามกฎหมายจำเลยไม่ใช่หมายความเป็นจำเลยแล้วถูกกระทืบได้ถูกซ้อมได้ถูกตีได้นะครับโดยกฎหมายทำไม่ได้และศาลนั่นแหละครับจะต้องเป็นผู้ที่ให้ความเป็นธรรมในเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าตามหลักฐานไม่ทำอะไรเลยครับจนถึงวันนี้พันตำรวจเอกปากรมตายแล้วพอฝากขังรอบที่สองก็มีข่าวลือว่าหมอหยองตายหมอหยองก็ไม่มาศาลครับอ้างว่าป่วยครับปรากฏว่าศาลก็ไม่ว่าอะไรครับพอกลับไปอีกหลังจากฝากรับฝากขังโดยตัวจำเลยไม่มาก็ไปตายอีกครับแล้ววันนี้จำเลยอีกคนหนึ่งในคดีนี้จับได้3คนที่ขอฝากขังที่ศาลซึ่งอยู่ในอำนาจศาลแล้วปรากฏว่าถ้าตายอีกนะฮะคุณอาร์ตเนี่ยศาลอยู่ยังไงครับศาลทำอะไรครับแล้วศาลอย่างเงี้ยนะฮะจะไปพิจารณาคดีคุณยิ่งลักษณ์แล้วศาลอย่างเงี้ยเหรอครับที่จะเอาคุณยิ่งลักษณ์เข้าคุกแล้วศาลอย่างเงี้ยเหรอครับจะปกป้องชีวิตอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรในคุกได้พี่น้องครับการจบแล้วของคสช.เนี่ยผมหมายถึงการจบทางการเมืองและความศรัทธาแม้แต่น้อยที่จะมีในหัวใจประชาชนมันไม่เหลือแล้วครับส่วนสำนักโพลต่างๆที่จะสอบพรอกันยังไงบอกคุณประยุทธ์ได้รับคะแนนเสียงทำไปเถอะครับคุณก็สอบพรอไปเถอะครับวันที่ประชาชนเขากลับมามีอำนาจขอความกรุณาอย่าหน้าด้านมาหาเขาอีกนะครับพวกโพทั้งหลายเนี่ยวันนี้เรามาดูสิครับว่าการเสียชีวิตของ3คนของผู้ต้องหากับคำพูดของรัฐมนตรีในความรับผิดชอบต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีความรับผิดชอบอย่างไรพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาซึ่งเป็นหนึ่งในคณะคสช.ที่ทำการยึดอำนาจและผิดหวังอย่างยิ่งครับวันที่กำลังแข่งกับอุดมเดชเขาถีบออกจาก5เสือไพบูลย์คุ้มฉายานี่ก็อยู่ใน5เสือปรากฏถีบออกจากกองทัพได้ไปเป็นแค่รองปลัดกระทรวงยุทธกระทรวงกลาโหมแล้วก็มานั่งเป็นรัฐมนตรีควบอีกตำแหน่งหนึ่งวันนี้ก็คงคิดว่าเอาแล้วได้พอใจแล้วมั้งวันนี้แทนที่จะแสดงตัวเป็นนักสิทธิมนุษยชนแสดงตัวให้คลีนไปเลยครับให้มีการตรวจสอบเลยเอากันให้ชัดๆใครฆ่าปากรมในคุกใครฆ่าหมอหยองอย่างไรเนี่ยวันนี้มันไม่ต้องถามแล้วครับไม่ต้องสงสัยแล้วว่าถูกฆ่าแน่นอนไม่งั้นมันจะตายทีเดียว3คนได้ยังไงล่ะครับดังนั้นแทนที่คุณพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาจะแสดงตัวให้โดดเด่นไปเลยไหนๆก็ประยุทธ์จันทร์โอชาเขาถีบท่านออกไปตั้งแต่ต้นเขาเอาตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมไว้ก็เผื่อไว้ให้ท่านเท่านั้นพอได้ให้กินน้ำจิ้ม
ในฐานะที่มาด้วยกันแต่เขาถีบออกจากกองทัพวันนี้ก็เหมือนกันฮะที่คุณประยุทธ์ขาลอยก็แบบเดียวกันดันไปปกป้องแสดงตัวให้มัวหมองไปอีกโดยบอกว่าการตายในคุกอย่างนี้เป็นเรื่องปกติตายกันเรื่อยๆเพราะนักโทษมีเยอะอันนี้มันไม่ใช่ตายในคุกธรรมดานะมันตายในคุกลาบ11นะคุกทหารนะผมว่ากำลังจะคล้ายกับโตนสเลนคือคุกของเขมรแดงเข้าไปทุกทีแล้วนะครับหลังสงครามกัมพูชาคงจำได้นะครับช่วงนั้นมีคุกอันหนึ่งที่เขมรแดงทำไว้คนเข้าแล้วไม่ได้ออกครับตายเขาเรียกคุกโตนสเลนโดยแปลโรงเรียนในกรุงพนมเปญเป็นคุกครับวันนี้ก็การเป็นพิธภัณฑ์แห่งความโหดที่อยู่ในพนมเปญใครไปเขาก็พาไปดูทัวร์ก็พาไปดูวันนี้คุกทหารราบที่11กำลังจะกลายเป็นคุกโตนสเลนแล้วพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายากำลังแสดงตัวเป็นเขมรแดงแล้วครับบอกการตายในคุกเป็นเรื่องปกติแล้วจนวันนี้โรคติดเชื้อในกระแสเลือดกลายเป็นแสลงที่ทุกคนพูดเล่นสนุกเฮฮากันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วเพราะไม่มีใครเชื่อคสช.ที่จะแถลงข่าวอย่าลืมนะครับจอมพลถนอมใหญ่กว่าพลเอกประยุทธ์เท่าไหร่ครับจอมพลประพาสรุ่นพี่ประยุทธ์เนี่ยใหญ่กว่าเท่าไหร่ครับอำนาจมากขนาดไหนครับพังครับหลังจากที่ประชาชนหมดสิ้นความศรัทธาดังนั้นวันนี้ขอเถอะครับอย่ามาโยนความผิดให้กำกวมเลยในฐานะทางกฎหมายนะฮะพยายามจะบอกให้ลึกเข้าไปว่าคนนั้นทำคนนี้ทำมือที่มองไม่เห็นสั่งฆ่าอย่างนู้นอย่างนี้ไอ้ตรงนั้นมันพิสูจน์ไม่ได้ยังพิสูจน์ไม่ได้ณเวลานี้แต่คสช.จะใช้มือที่มองไม่เห็นมาแอบอ้างส่งข่าวลับๆต่างๆอย่างไรก็ตามทีเนี่ยผมถือว่าอันนี้กำลังปัดความรับผิดชอบความรับผิดชอบเต็มๆอยู่ที่มือรัฐบาลวันนี้ครับมือมองเห็นชัดๆคือมือนายประยุทธ์จันทร์โอชาแต่พี่น้องสังเกตไหมครับคุณประยุทธ์ไม่พูดถึงเรื่องคดี112ที่ทหารทุจริตนี่เลยนะครับปากวันนี้อมมะพร้าวห้าวอยู่หรืออย่างไรก็ไม่ทราบดังนั้นวันนี้ครับเรื่องนี้ผมขอสนับสนุนคุณจตุพรต้องชกเต็มที่แกนนำนปช.ต้องชกเต็มที่เรื่องนี้ในประเทศต้องชกเต็มที่ต่างประเทศเขาก็เปิดอาจารย์สุรชัยก็เปิดเต็มๆคุณชูพงศ์ก็เปิดเต็มๆจักรภพก็เปิดอย่างวิชาการนุ่มนวลสุนัยก็เอาข้อกฎหมายใส่ลงไปวันนี้คสช.ในฐานะรัฐบาลต้องรับผิดชอบครับต่อสิ่งเหล่านี้แต่แน่นอนเราก็เชื่อว่าเขาไม่ทำหรอกและเขาไม่รับผิดชอบเพราะเขาเชื่อมั่นในระบบเผด็จการว่าระบบเผด็จการจะทำให้เขาอยู่ได้แต่ผมบอกให้นะครับวันนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศมันจะทรุดลงไปอีกจากเหตุการณ์ทุจริตเรื่องนี้มันจะทรุดลงไปอีกจากการตายของผู้ต้องหาในคุกครับและโดยเฉพาะเป็นคุกทหารเพราะโลกมีบทเรียนมาแล้วจากคุกโตนสเลนของกัมพูชาในสมัยเขมรแดงสถานการณ์ที่คุณประยุทธ์เน่าทั้งตัวและจบแล้วคสช.เนี่ยจะทำให้ความทุกข์ยากของบ้านเมืองความทุกข์ยากของประชาชนทรุดลงอีกครับข่าวอย่างนี้ไม่มีทางรอดสายตาจากต่างของต่างประเทศไปได้คุณแอนดูแม็กเกเกอร์มาแชลเป็นคนหนึ่งเป็นอดีตนักข่าวต่างประเทศที่เฝ้าจับตาดูเกี่ยวกับความเป็นไปของสังคมไทยเพราะเขาเคยอยู่ที่นี่เป็นนักข่าวในเมืองไทยมานานแล้วก็เจอ112เขารับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมของการใช้กฎหมายมาตรานี้และวันนี้คสช.ยิ่งประทับให้กฎหมายนี้แสดงความไม่เป็นธรรมมากขึ้นด้วยการประกาศคสช.หลังจากยึดอำนาจให้เอาคดี112ทุกคดีขึ้นศาลทหารได้หมด
ถผมก็พูดหลายทีแล้วว่าศาลพลเรือน3ศาลก็ไม่รอดอยู่แล้วยังเอาขึ้นศาลทหารเท่ากับทำให้อำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของ112หมดไปทันทีคุณแอนดูแมคเกเกอร์นี้ก็จับตาดูตลอดเวลาและล่าสุดเขาได้เขียนบทความนำเสนอในต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษและแปลเข้ามาเป็นภาษาไทยแปลไปทั่วโลกจะเหลืออะไรครับเขายังพูดถึงการทุจริตสำคัญสำคัญเรื่องของยูฟันการเปิดธนาคารเถื่อนซึ่งพัวพัดผู้มีอำนาจในคสช.อย่างเต็มๆนะครับและก็พูดถึงเรื่องการค้ามนุษย์เรื่องนี้ขอพูดสักนิดครับเรื่องการค้ามนุษย์เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่ทำให้กรณีใบแดงบอยคอตสินค้าประมงจากไทยจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่องการค้ามนุษย์ใช้แรงงานทาสโรฮิงญาใช้แรงงานทาสจากต่างประเทศในทางการประมงกลายเป็นประเด็นสำคัญที่สหภาพยุโรปและอเมริกาบอยคอตเปิดช่องทางให้เอกชนที่แข่งขันกับเอกชนในเมืองไทยในการส่งสินค้าออกเข้าไปในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกานั้นเขามีเงื่อนไขในการที่จะถีบในการที่จะเล่นงานบริษัทของไทยได้ด้วยเพราะเรื่องการใช้แรงงานทาสเรื่องนี้คสช.ทำท่าจริงๆจังๆมีการจับผู้ต้องหาครั้งแรกก็เริ่มต้นจับนายทหารคนหนึ่งที่ภาคใต้ปรากฏว่ามีนายตำรวจคนหนึ่งชื่อประวินนะฮะพลตำรวจโทประวินตามที่เป็นข่าวนะครับก็ขออยากจะฝากให้พี่น้องได้เห็นความเน่าเฟะของระบบเผด็จการคสช.นี้ให้ชัดเจนก็คือเขาเข้ามาทำตำรวจที่ยังมีอุดมการณ์ตำรวจที่เขายังมีความมีอุดมคติในทางการเป็นตำรวจเขายังมีอยู่เขาก็สืบสวนสอบสวนจนกระทั่งจับผู้ต้องหาที่มีตำแหน่งระดับนายพลทหารและในเครือข่ายทหารคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเคยบอกไม่มีทหารไม่มีแล้ววันนี้เขาก็ทำสำนวนสอบสวนตามหลักฐานรวบผู้ต้องหาที่เป็นทหารอีกเกือบ20คนมั้งครับจากข่าวนี้เองฮะกลายเป็นความขัดแย้งที่พลตำรวจโทประวินถูกเล่นงานให้ออกจากสำนวนนี้ครับแล้วย้ายไปภาคใต้ครับคุณประวินไม่ใช่อาจารย์ประวินนะครับชื่อเหมือนกันแต่เป็นตำรวจเขาก็โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กของเขาซึ่งผมขอถือโอกาสนี้นำมาเล่าให้ท่านฟังว่ามีผู้ใหญ่หลายคนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมากระซิบเขาว่าเฮ้ยเรื่องนี้คุณไปจับทหารแล้วเป็นเรื่องแล้วนะทหารมันไม่ยอมแล้วนะข่าวภายในอย่างนี้เขามีการโพสต์ข้อความออกมาหลังจากที่มีการคำสั่งย้ายพลตำรวจโทประวินนี่ลงภาคใต้แล้วในที่สุดพลท่านประวินท่านนี้ก็เลยลาออกจากราชการตำรวจเลยครับคนเรารับราชการจนเติบโตขึ้นมาระดับเป็นนายพลนี่ใครเขาอยากจะออกจากราชการถ้าไม่มีอะไรจริงๆแต่เขาไม่ได้ลาออกเพราะว่าเขาทุจริตนะแต่ผมว่าวันนี้เนี่ยระบบภายในประเทศไทยในระบบราชการพร้อมจะฆ่ากันได้แล้วครับก็เห็นไหมครับขนาดนายพลในพลทหารพันเอกพิเศษที่ใกล้ชิดคสช.ใกล้ชิดคุณอุดมเดชคุณคชาชาติหนีกันหมดแล้วครับเพราะมีสิทธิ์ตายได้แล้วครับทั้งตายในคุกตายโดยกระโดดตึกตายเองติดเชื้อในกระแสเลือดตายแล้วฉันไหนเลยจะถูกถล่มบ้านหากย้ายไปภาคใต้จริงได้ย้ายไปอยู่ภาคใต้ในพื้นที่อันตรายอย่างนั้นจะถูกกระสุนฆ่าไม่ได้เชียวเลยครับ
เขาก็คงจะเข้าใจแล้วล่ะครับสถานการณ์อย่างนี้ราชการเองก็ฆ่ากันได้แล้วแล้ววันนี้ผมว่ากระสุนของผู้ก่อการร้ายหรือกระสุนของผู้อ้างว่าเป็นผู้ก่อการร้ายมันแยกไม่ออกแล้วครับดังนั้นการลาออกของพลหนุ่มโทประวินนี้ผมว่าเขาก็อยู่ในฐานะที่น่าเห็นใจแม้เขาจะขอร้องว่าอย่าให้เขาไปเลยเขาขอทำสำนวนนี้ก่อนก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะวันนี้คนที่คุมตำรวจก็คือทหารครับประธานใหญ่ที่จะนั่งคุมตำรวจวันนี้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในฐานะรองนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั่งเป็นประธานกตรครับแล้วอย่างนี้จะบอกว่าทหารไม่เกี่ยวทหารปล่อยให้มีการดำเนินการโดยความชอบธรรมเป็นไปตามกลไกของกฎหมายมันเป็นจริงได้ยังไงครับถ้าอ้างเอากฎหมายมาเป็นมาตรฐานในการดำเนินการจริงเนี่ยวันนี้ก็ต้องสอบแล้วสิครับต้องเอาเรื่องเอาราวให้ได้จริงจังสิครับไม่ใช่บอกว่าคนตายในคุกเป็นเรื่องธรรมดาตายกันเรื่อยๆอย่างนี้ครับเพราะมีมากผมถือว่าพลเอกประวิตรกับพลเอกไพบูลย์คุ้มชายานี่ไม่ฉลาดเลยเข้าสูตรมาตรฐานเด็กเก่งเมื่อก่อนจะเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแต่เข้าแล้วโง่ได้ที่ทุกคนขออนุญาตพูดตรงๆนะทำไปได้ยังไงถ้าคุณประยุทธ์กำลังเน่าขนาดนี้แล้วยังจะไปเน่ากับคุณประยุทธ์ไปเพื่ออะไรดังนั้นสถานการณ์วันนี้ครับคณะคสช.เหมือนปลาในข้องเดียวกันนะครับเหมือนปลาในข้องเดียวกันเมื่อปลาประยุทธ์จันทร์โอชาตายแล้วเน่าแล้วไม่ได้หมายความว่าพลเอกประวิตรต้องตายไปพร้อมกันนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยปลาตัวหนึ่งตายอีกไม่นานอีกตัวอื่นก็จะตายตามครับเพราะเชื้อโรคมันก็จะกระจายตัวกันอยู่ในข้องนั้นแหละดังนั้นถ้าไม่ดิ้นออกมาจากข้องก็จะตายหมดวันนี้เมื่อสักครู่ผมก็ฟังรายการวิทยุนปช.เนี่ยฟังเสียงคุณจตุพรพรหมพันธ์บอกว่าคุณมีชัยกำลังร่างรัฐธรรมนูญเป็นเผด็จการคุณจตุพรบอกอย่าไปขอประชาธิปไตยจากคุณมีชัยเลยเพราะคุณมีชัยไม่มีประชาธิปไตยเลยในตัวเองดังนั้นแกให้ใครไม่ได้ก็ถูกต้องและวันนี้ประเด็นที่คุณจตุพรบอกทำไปเลยอยากทำอะไรทำไปเลยเนี่ยผมก็จะพูดบ้างว่าคุณประยุทธ์เน่าขนาดนี้คุณประวิตรพลเอกไพบูลย์ยังอยู่ด้วยเชิญเลยครับอยู่กันไปเลยครับแล้วทุกอย่างมันจะบอกเองครับว่าเมื่อคุณจบแล้วแต่คุณยังไม่แก้คุณยังบริหารต่อไปนั้นไม่มีทางหรอกครับเศรษฐกิจก็ไม่มีทางฟื้นครับดูข่าวนี้สิครับ Post Today ครับเมื่อวานนี้เองนะฮะพาดหัวหน้าหนึ่งเลยครับรับมือปีหน้าบาททะลุ38ครับหากเงินบาททะลุถึง38วันนี้แค่แตะ37นี่ทุกคนก็อกสั่นขวัญแขวนแล้วครับแตะ37เมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนพอแตะเสร็จแล้วก็ลงมาในทางเศรษฐศาสตร์เขาถือว่าค่าเงินบาทมีนัยยะสำคัญในการอ่อนตัวอย่างยิ่งแล้วครับจากเดิมสมัยยิ่งลักษณ์หลายรัฐบาลระบบเศรษฐกิจยังทรงตัวอยู่ได้เรื่อยๆครับที่คุณประยุทธ์บอกว่าระบบเศรษฐกิจแย่มาตั้งแต่นั้นแล้วเนี่ยตอนนั้นเขายังอยู่แค่29กว่าๆเท่านั้นครับไม่ถึง30ด้วยปรากฏว่าวันนี้หนังสือพิมพ์ Post Today ครับซึ่งเครือข่ายเป็นเครือข่ายของ Bangkok Post นะครับก
ก็เป็นเครือข่ายเสื้อเหลืองด้วยล่ะครับแต่ว่าเหลืองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ทุนใหญ่ของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็คือทุนของเซ็นทรัลจิราธิวัฒน์พาดหัวเลยครับว่ารับมือปีหน้าบาททะลุ38คำว่าทะลุ38ไม่ใช่หมายความว่า38บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับถ้าทะลุเมื่อไหร่มันก็จะถึง40แล้วครับหลายคนตั้งทงกันไว้แล้วครับเกาะติดคิดทันข่าวหลายคนเกาะติดคิดทันข่าวทั้งนั้นก็คือน่าจะถึง40ครับเงินบาทพอถึง40ก็น้องๆปี40แล้วล่ะครับวันนี้ว่ากันจริงๆแล้วเศรษฐกิจไทยอยู่ในเงื่อนไขเดียวกับ40แล้วครับเพียงแต่ว่ามันมีวัคซีนป้องกันเนื่องจากปีวิกฤตปี40เนี่ยเศรษฐกิจพังทลายเพราะนักธุรกิจส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีบทเรียน 1. นักธุรกิจไม่ได้ซื้อจ่ายค่าธรรมเนียมเรื่องค่าเงินอ่อนตัวไม่มีการประกันเขามีประกันนะแต่หลังจากนั้นมาก็หลายคนก็ซื้อการประกันเงินไว้ 2. ตัวรัฐบาลณเวลานั้นยังไม่รู้อิทธิพลของเฮดฟันกองทุนการเงินล่วงหน้าที่เข้ามาโจมตีค่าเงินคิดว่าเราเป็นรัฐบาลมีอำนาจมากกว่าวันนี้โลกสมัยใหม่ของโลกยุคโลกาภิวัตน์หรือ Globalization นั้นเราไม่มีอำนาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจเราไม่มีอำนาจอธิปไตยทางการเงินแล้ววันนี้กองทหารนั้นหลอกตาว่าเรามีอำนาจอธิปไตยเท่านั้นเองทางการทหารแต่จริงๆแล้วหัวใจสำคัญของความมั่นคงในกองทัพไม่ได้อยู่ที่ทหารครับแต่อยู่ที่ระบบเศรษฐกิจพอทันทีที่ระบบเศรษฐกิจพังทลายหรือไม่ฟื้นตัวทรุดลงเรื่อยๆสัญญาณมันจะเตือนที่ประชาชนวันนี้ใครกลับไปประเทศไทยกลับมาที่ยุโรปก็จะเล่าให้เราฟังตลอดเวลาว่าตลาดเงียบแม้กระทั่งร้านก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวในตลาดสดเขาบอกว่าเคยขายได้10กิโลต่อวันซื้อเส้นมา10กิโลต่อวันเดี๋ยวนี้ขายได้5กิโลเท่านั้นเองร้านค้าโชห่วยขายลดลงกว่าครึ่งหมดภาวะตลาดเงียบภาวะเศรษฐกิจซบเซานี้มันกระจายเข้ามาสู่คนไทยทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงในยุโรปและในสหรัฐอเมริกาหมดแล้วครับวันนี้ผมบินเข้ามาที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาจะมาพบกับประชาชนนะครับที่รัฐฟลอริดาประชาชนที่สนใจอาจารย์ประวินก็มาคุณดารณีก็มานะฮะผมก็มาเนี่ยมาหลายคนมาพบประชาชนเขาก็สนใจที่จะมาเราก็จะได้ชี้แจงสถานการณ์ให้เขาฟังและวันนี้ผมบอกว่าใครที่กำลังจะหมดกำลังใจบอกเอ๊ะทำไมเราสู้ไม่ชนะสักทีขอให้ทราบนะครับว่าการต่อสู้ทางประชาธิปไตยนั้นต้องต่อสู้ยาวนานแล้วก็มีหลายขั้นตอนมีทั้งขั้นบุญไปก่อนแล้วไปบูทีหลังหรือแตกหักตามจังหวะเวลาทั้งหมดนี้กำหนดไม่ได้เหมือนการต่อสู้ในพม่านะครับองซานซูจีที่ท่านโพสต์รูปองซานอุ้ยตั้งแต่สาวตั้งแต่เด็กเลยนะวันนี้โพสต์กันยกใหญ่เพราะชัยชนะของพรรคองซานซูจีนั่นเขาก็ต่อสู้มา 20-30 ปียอมถูกกักบริเวณใช้กระบวนการการข่าวต่อสู้ลุกฮือกันแล้วก็มีถูกจับถูกฆ่าพระก็ถูกตีถูกจับถูกฆ่าตายเขาก็สู้กันแต่ทั้งหมดนี้มันเป็นไปตามจังหวะเวลาผมบอกท่านนะครับว่าการต่อสู้ประชาธิปไตยในวันนี้ของไทยนั้นกำลังสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแล้วยิ่งคสช.จบแล้วตายแล้วและยังไม่มีใครที่จะมาดำเนินการแก้ปัญหายังใช้อำนาจปืนในบริหารรัฐต่อไปโครงสร้างทั้งระบบจะพังครับผมพูดตรงนี้ไม่ได้ขู่ประวัติศาสตร์ในประเทศไทยก็มีมาแล้วครับหลัง6ตุลาเปรียบเทียบได้เลยครับเหตุการณ์6ตุลาเมื่อปี2519วันนี้ก็40
กว่าปีแล้วนะครับประมาณ40ปีแล้ว19293949 30ปี19293949 50ปีนี่58ปีหน้าก็40เนี่ยถ้าเรามองย้อนเหตุการณ์วันนั้นเป็นแบบเดียวกันนี่แหละครับคุณธานินทร์ไกรวิเชียรขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและไม่ได้ใช้วิธีการปรองดองใดๆทั้งนั้นนักศึกษาถูกไล่จับแค่มีหนังสือเกี่ยวกับสังคมนิยมเล่มเดียวไม่ว่าใครเขียนทั้งนั้นท่านต้องเข้าใจนะครับนักศึกษารัฐศาสตร์เขาก็ต้องเรียนลัทธิสังคมนิยมประชาธิปไตยดังนั้นหนังสือเกี่ยวกับลัทธิสังคมนิยมนั้นมีทั้งหนังสือที่เขียนโดยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแปลจากต่างประเทศทั้งที่เป็นฝ่ายซ้ายเขียนฝ่ายขวาเขียนการให้ความรู้ใครมีหนังสือเล่มเดียวเนี่ยครับถ้าเข้าไปค้นเจอถูกจับทันทีข้อหาภัยสังคมก็แบบเดียวกับมาตรา44ที่คุณประยุทธ์ทำเนี่ยปรากฏว่าเขาก็เรียกร้องบอกว่าให้ปรองดองกันเถอะนักศึกษาก็หนีเข้าป่าไปลบกันคุณธานินทร์ไกรวิเชียรซึ่งเป็นองคมนตรีวันนี้ครับไม่ยอมปรองดองทั้งนั้นสงสัยคุณประยุทธ์จันทร์โอชาจะเรียนแบบคุณธานินทร์มั้งคิดว่ามีคนบางคนชอบวิธีนี้มั้งแต่ในที่สุดแล้วคนที่จะทำลายระบบสถาบันมากที่สุดคือคุณธานินทร์ไกรวิเชียรในเวลานั้นครับประกาศจะอยู่12ปีจะจับอย่างเงี้ยจะกวาดล้างให้หมดตามใจใครก็ไม่ทราบวันนั้นผมก็ภาวนาแม่มาถึงวันนี้บอกแม่น่าคุณธนินน่าจะอยู่ต่อไปให้ถึง12ปีรับรองจบทันทีครับโครงสร้างเปลี่ยนเลยณเวลานั้นแต่ประเทศไทยไอ้ที่เราบอกมีพระสยามเทวาธิราชเนี่ยไม่มันมีหรือเปล่าก็ไม่เห็นตัวแล้วครับแต่ว่าจะมีกระบวนการจัดการก่อนที่จะถึงจุดสุดท้ายเสมอจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้หมายความว่าจะไปยุให้ใครมาทำอะไรก่อนบางคนก็อยากจะให้มันเปลี่ยนโครงสร้างไปเลยอันนั้นก็เป็นความต้องการของหลายคนแต่สถานการณ์ที่เป็นจริงที่เราเรียกว่าภาวะวิสัยเนี่ยมันจะมีกระบวนการจัดการก่อนหน้านั้นเสมอเว้นแต่ว่ากระบวนการการจัดการมันอ่อนแอกระบวนการเผด็จการเป็นกระบวนการหลักมันคุมหมดไอ้อย่างนั้นก็จะถึงจุดพังทลายของระบบทันทีได้เหมือนกันแต่จะหนักหน่อยดังนั้นตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆนะครับภาวะของสังคมไทยภาวะเศรษฐกิจของสังคมไทยมันจะไม่มีทางดีขึ้นความประสงค์ของทูตสหรัฐคุณคนใหม่นี่นะครับเมื่อ 2-3 วันก่อนเขาก็ประชุมเปิดประชุมนักธุรกิจในประเทศไทยเปิดตัวเขามาเป็นทูตเลี้ยงกันก็ยังยืนยันที่จะให้ประเทศไทยรัฐบาลคสช.เร่งคืนประชาธิปไตยโดยเร็วการเรียกร้องอย่างนี้แม้จะเป็นการเรียกร้องแบบเชิงการทูตแต่มันเหมือนกับการส่งสัญญาณว่าเขายืนยันให้โอกาสในฐานะระบบประชาธิปไตยเท่านั้นถ้าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเกิดภาวะจบแล้วนะครับคสช.จบแล้วแล้วยังดึงดันที่จะดึงภาวะการของประเทศสร้างเงื่อนไขให้เป็นระบบเผด็จการเกิดขึ้นอีกไม่เลือกตั้งและไม่มีแนวโน้มเลือกตั้งไม่มีใครเขารอถึง60หรอกครับอย่าไปคาดหวังว่าคุณให้คุณมีชัยมาแล้วมาหลอกลวงเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญแล้วเขาจะเข้าใจว่าโอ้ยเป็นความจริงจังที่จะเลือกตั้งไม่มีใครเขาเชื่อหรอกครับเขาดูเป็นระยะระยะแต่การคำพูดของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกานะครับในงานเลี้ยงรับรองเปิดตัวเมื่อวันที่10พฤศจิกายนนี่นะฮะคำพูดของท่านเนี่ยก็บ่งบอกให้เห็นว่าต่างประเทศเขาเฝ้าจับตามองจริงอยู่เขาไม่ได้หักได้หานแต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศอเมริกาประเทศเดียวที่จะจับตาอเมริกานั้นเขามีพันธมิตรในเครือข่ายของกลุ่มทุนโลกาภิวัตน์ซึ่ง
เสียงพูดของเขาเนี่ยมันบอกสัญญาณเท่านั้นนะครับว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มโลกตะวันตกที่กำลังจับตามองคุณอยู่นะครับดังนั้นถ้าคุณยังดำเนินนโยบายชนิดที่การทุจริตก็เกิดขึ้นชัดเจนการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็โหดร้ายกระบวนการยุติธรรมก็ไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นอยู่ภายใต้ท็อปบูธเผด็จการแน่นอนที่สุดครับสัญญาณเหล่านี้อย่าไปคิดว่าเอ้ยไอ้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวหรอกเอาเรื่องค้าขายไม่ใช่ครับเขาจะเห็นทันทีว่าสถานการณ์นั้นมันจะทรุดลงเรื่อยๆและมันจะไม่สามารถนำไปสู่การเลือกตั้งได้เหตุการณ์การฆ่าหมอหยงและทีมงานทั้งหมดที่ถูกจับได้และตายในคุกเหตุการณ์การทุจริตขนาดใหญ่โดยอ้างสถาบันเบื้องบนและวันนี้คุณประยุทธ์พยายามที่จะปัดว่าเป็นเรื่องของมือมองไม่เห็นอย่างเดียวโดยไม่รับผิดชอบอะไรเลยนั้นผมว่ามันง่ายไปสิ่งเหล่านี้มันจะขมวดประเด็นส่งสัญญาณให้เห็นว่าไม่มีทางให้มีการเลือกตั้งได้หรอกครับเพราะถ้าเลือกตั้งปั๊บพวกนี้ชนะติดหลังหมดแผลเวอะหวะทั้งนั้นถ้าเปลี่ยนรัฐบาลปล่อยเลือกตั้งเปลี่ยนรัฐบาลคดียังไม่จบนี่ครับคดีเรื่องฆ่าหมอหยงคดีเรื่องนิติกรรมอำพรางฆ่าพันตำรวจตีปากรมญาติพี่น้องเขาร้องได้นะครับภายใน20ปีนะครับอายุความ20ปีวันนี้เขาเงียบนี่ใครจะไปรับประกันว่าเขาจะปิดปากเขาได้ล่ะครับวันที่โลกประเทศเปิดเมื่อไหร่มีการเลือกตั้งเมื่อไหร่อำนาจเปลี่ยนเมื่อไหร่เขาร้องได้ครับและความผิดอยู่ที่คุณประยุทธ์จันทร์โอชากับคณะเห็นนะรัฐมนตรียุติธรรมที่ดูแลราชทัณฑ์นั่นแหละรับผิดชอบเต็มๆครับอย่าเพิ่งมาคิดว่าวันนี้อำนาจของคุณมีอยู่แล้วมันจะมีกันอเนกอนันต์นะครับวันนี้คุณอยู่ในอำนาจทำได้ใหญ่โตแต่วันที่หมดอำนาจไปนี่ขอโทษนะฮะหมาน้อยธรรมดานะครับผมเป็นผู้แทนราษฎรผมก็จะเอาเรื่องพวกนี้ขึ้นในสภาเหมือนกันนะจะต้องทำการตรวจสอบจะต้องทำการรื้อฟื้นคดีทำได้ครับเรื่องอย่างนี้ยังไม่จบนี่ยังไม่พูดถึงว่าเขาจะไปร้องต่างประเทศหรือเปล่านะครับเหตุการณ์อย่างนี้เรคคอร์ดบันทึกอย่างนี้ก็บันทึกอยู่ในต่างประเทศเหมือนกันดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้มันบ่งบอกเลยครับว่าคุณประยุทธ์กำลังอยู่ในฐานะเสือลำบากแล้วแน่นอนครับเสือลำบากมันจะไม่ยอมให้เกิดการเลือกตั้งแน่นอนเพราะเขารู้ชะตาชีวิตแล้วว่าถ้าเลือกตั้งแล้วเขาจัดการเรื่องนี้ไม่เสร็จและไม่รู้จะจัดการอย่างไรณเวลานี้เนี่ยก็แน่นอนที่สุดเดินไปไม่ได้สถานการณ์ของประเทศไทยนะครับมันจะอีนุงตุงนังไปหมดครับและถ้าไม่มีการแก้ไขวันนี้มันจะพัวพันกันไปหมดไอ้เรื่องปองดองก็ไม่ปองดองไอ้เรื่องทุจริตก็ทำกันไปเรื่อยๆนะครับเรื่องอำนาจเผด็จการร่างรัฐนูลก็รักษาอำนาจต่อไปร่างเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งล่าสุดก็ชัดเจนแล้วครับว่าคสช.กำลังจะใช้อำนาจพิเศษนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการใช้กระบวนการทางการปกครองยึดทรัพย์คุณยิ่งลักษณ์ครับคดีคุณยิ่งลักษณ์นี่ครับหนึ่งถูกถอดถอนจากสภาแล้วตามมติตามแผนที่เขาวางไว้ก็ส่งเรื่องให้ดำเนินคดีในศาลอาญาศาลการเมืองนะครับศาลเดียวจบเนี่ยนะเป็นคดีอาญาเพื่อจะเอาคุณยิ่งลักษณ์เข้าคุกเพื่อที่จะตัดตอนให้คุณยิ่งลักษณ์นี่ไม่สามารถลงสมัครเลือกตั้งได้มันก็ชัดนะฮะว่าการเลือกตั้งยากที่จะมีและกำลังจะใช้กระบวนการทางการปกครองยึดทรัพย์เลยนี่เป็นการข่มขู่กันอย่างรุนแรงที่สุดนะครับ
ยึดทรัพย์ซักทักษิณตอนนั้นก็ยังต้องใช้ศาลโรงละครในศาลนะครับศาลเดียวจัดการนะวันนี้ศาลก็จะไม่เอาแล้วดังนั้นจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีฉบับที่2ของคุณยิ่งลักษณ์จึงออกมาอีกนะครับหลายคนคงได้อ่านแล้วนะครับเป็นจดหมายฉบับลงวันที่11พฤศจิกายนนี่คือการอุทธรณ์ชี้ช่องแล้วว่าคุณประยุทธ์กำลังจะใช้กระบวนการนอกกระบวนการยุติธรรมดำเนินการกับคุณยิ่งลักษณ์กับตัวท่านเราเคยวิเคราะห์แล้วนะครับจากจดหมายฉบับแรกว่าจดหมายฉบับนั้นเนี่ยรู้สัญญาณแล้วว่ามีกลิ่นเผด็จการมันโชยเข้ามาในระบบศาลแล้วดังนั้นเนี่ยเขาจึงทำจดหมายฉบับแรกวันนี้ฉบับที่สองชัดเจนเลยครับพูดถึงเรื่องกระบวนการทางการปกครองที่คุณประยุทธ์จะใช้เลยครับและยันกันตรงๆแล้วดังนั้นประเด็นเรื่องนี้จะเป็นประเด็นขมวดนะครับขมวดให้เห็นถึงวิกฤตของในประเทศไทยแรงขึ้นผมไม่เชื่อว่าจะเดินได้ต่อไปผมยังมองเห็นกระบวนการความขัดแย้งในกองทัพเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับคุณประยุทธ์ไม่ได้ต่างจากที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันดำเนินการกับคณะรัฐบาลของคุณธนินทร์ไกรวิเชียรในเวลานั้นเมื่อปี2521 2021นะครับก็คือทำการรัฐประหารซ้อนหลังจากรัฐประหารล้มรัฐบาลเสนีเอาคุณธนินทร์ไกรวิเชียรขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและคุณธนินทร์ก็ใช้นโยบายสุดตรงจนบ้านเมืองไม่มีอนาคตเลยเนี่ยนะครับก็เกิดรัฐประหารซ้อนโดยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์วันนี้สถานการณ์อย่างนี้กำลังส่งกลิ่นแล้วครับแต่เอาเถอะจะเป็นใครนั้นเราไม่ได้สนับสนุนแต่เราเกาะติดคิดทันข่าวครับเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังแฟนคลับของเราเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมทิศทางไว้หลายท่านอาจจะไม่พอใจอาจจะไม่ชอบให้มีการรัฐประหารเพื่อจะปรับเปลี่ยนอำนาจใหม่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเราควรต้องเตรียมการหากจะมีการรัฐประหารซ้อนขึ้นมาไม่ได้หมายความว่าคนเสื้อแดงจะปลอดภัยนะครับอาจจะหนักขึ้นกว่าเดิมอีกก็ได้อาจจะเกิดการกวาดล้างหนักขึ้นกว่าเดิมก็ได้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเกาะติดคิดทันข่าวและปรับตัวสถานการณ์แต่อ่านให้ทันเหตุการณ์นะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณนะครับมีคำถามไหมครับโอเคครับโอเคครับโอเคนะครับถ้างั้นก็ขอบพระคุณนะครับวันที่15เราจะจัดประชุมนะครับบอกข่าวล่วงหน้าให้พี่น้องท่านพี่น้องไทยในลาสเวกัสนะครับให้มาที่เมืองเทมป้านะครับโดยเฉพาะมีข่าวบอกว่าสถานทูตมีข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าจะส่งคนมาเผชิญหน้ากับคุณประวินก็ยินดีนะครับบอกสถานที่ให้เลยครับที่ร้านไทยแลนด์เรสตอรองครับที่เมืองเทมป้าในวันที่15นะครับถ้ามาก็ดีครับจะได้เจอกันผมจะตั้งคำถามให้ตัวแทนทูตตอบด้วยครับให้ตัวแทนทูตตอบด้วยว่าเรื่องหมอหยงเป็นยังไงครับแล้วคุณยังจะสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการนี้ต่อไปอย่างไรมีเรื่องครับปิดท้ายรายการฝากให้กำลังใจแก่อาจารย์สมศักดิ์หน่อยนะครับแสดงถึงความโหดร้ายและลายศีลธรรมอย่างยิ่งของคณะคสช.ครับอาจารย์สมศักดิ์เจียมเนี่ยนะครับท่านก็เป็นนักวิชาการท่านเกาะติดสถานการณ์โดยเฉพาะเกี่ยวกับราชสำนักท่านก็ไม่ได้เคยไปว่าไปกล่าวนะครับผมอ่านดูเนี่ยส่วนใหญ่แนวคิดของท่านก็คือเอาข้อมูลเนี่ยมาเปิดความเป็นจริงในฐานะนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร
เรื่องที่เมืองไทยไม่กล้าพูดปิดปากกันทั้งที่เป็นเรื่องซีเรียสท่านก็จะมาบอกให้วันเวลาอ้างอิงต่างๆผมว่าเขาก็ทำหน้าที่เป็นนักวิชาการที่น่านับถือคนหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้นักวิชาการที่ขายตัวในประเทศนี้อยู่กันสบายครับเขาก็ต้องลำบากต้องลี้ภัยมาอยู่ต่างประเทศนะครับก็อยู่ยุโรปด้วยกันนี่แหละครับพวกเราปรากฏว่าข่าวล่าสุดเอาทหารไปรังควานแม่เขาครับคุณแม่ของอาจารย์สมศักดิ์นี่ก็ตามข่าวก็บอกอายุ92แล้วมั้งครับอย่างน้อยที่สุดถ้าจะเห็นว่าเป็นแม่อาจารย์สมศักดิ์ก็ขอให้คิดถึงความเป็นคนอาวุโสคนแก่บ้างเถิดพลเอกเปรมก็95 96เนาะนี่ของ92ก็เพื่อนชีวิตของมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอีกไม่นานก็ต้องลาโลกทั้งนั้นแหละครับ90กว่าแล้วเนี่ยยังจะไปรังควานเขาอีกครับส่งทหารเข้าไปได้ยังไงเนี่ยผมถามหน่อยพี่น้องนี่มันสติเสียหรือว่ามันเป็นอะไรไปแล้วประเทศไทยนี่คือความจริงนะครับอาจารย์สมศักดิ์ก็โพสต์ข้อความนี้ออกมาก็ขอให้ทุกคนได้ให้กำลังใจและขอให้เห็นความเลวร้ายของระบบเผด็จการคสช.นี้ครับขอบพระคุณครับเขาว่า92 93ได้แล้วครับก็ยังไปรังควานเขาดูเถอะครับไปก็ไม่พอใจเขาก็ต้องว่ากับเขาสิออกกฎจะดำเนินคดีก็ดำเนินไปถูกไหมครับแต่นี่แหละครับเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าระบบข้างในของไทยเนี่ยกระบวนการยุติธรรมมันเน่าเต็มที่แล้วครับนะครับโอเคครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านผู้ฟังนะครับขอบคุณคุณสุเมศกาครับแล้วพบกันวันจันทร์นะครับครับครับสวัสดีครับแล้วผมจะรายงานสถานการณ์การประชุมให้ทราบนะครับในวันจันทร์เราจะประชุมวันอาทิตย์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ